วิดีโอนี้สนับสนุนโดยลาวาบัคร้านบริการขายโลบัคราคาสุดคุ้มกดผลปีศาจของบล็อกฟุตกดเพชรและสตาร์ดัสในแมปของ All Star กดรีโลโทเค็นและแบตเทิลพาร์ทในแมปของ Anime Adventure และแมปอื่นๆอีกมากมายใครที่สนใจลิงก์อยู่ใต้คลิปอย่าลืมไปใช้บริการกันเยอะๆนะครับโอเคครับผมสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกๆท่านกันด้วยนะครับวันนี้ในเกม Roblox นะครับแมปของ All Star Tower Defense นะครับในวิดีโอนี้ผมจะรีวิวตัวละครนะครับที่อยู่ในแบนเนอร์ Z นะครับในตู้ Z นั่นเองนะครับตัวละครที่อยู่ในโลกที่2นั่นก็คือโคนันนั่นเองนะครับผมจากเรื่องนารูโตะนะครับสำหรับตัวละครนี้นะครับเป็นเมตาในตำนานมากๆเลยนะครับเป็นตัวละครที่คือเมื่อก่อนนะครับผมตัวละครนี้เก่งมากนะครับในร่างของ5ดาวหรือ4ดาวนี่แหละแต่ผมคิดว่าน่าจะ5ดาวและ5ดาวสามารถอีโวขึ้นได้แต่คิดว่า5ดาวเนี่ยมันเป็นตัวละครเทไปแล้วผมคิดว่าน่าจะหายากในการอีโวฉะนั้นผมแนะนำให้สุ่มก็ได้นะครับก็ตัวละครนี้นะครับผมเป็นตัวละครในตำนานเลยนะคือเก่งมากๆเมื่อก่อนเนี่ยผมใช้เล่นบ่อยมากแล้วก็หลายๆคนน่าจะรู้นะว่าตัวละครนี้นั้นเก่งยังไงก็คือมาตีเร็วแล้วก็ดาเมจค่อนข้างแรงนะครับในวิดีโอนี้ผมจะรีวิวในเวอร์ชั่นของ6ดาวนะครับเป็นตัวละครที่เข้าตู้แซดนะครับโอเคคราวนี้นะครับฝากกดไลค์คนละ1ทีกันด้วยนะครับทุกคนใครที่ทันเมตานะครับอย่าลืมคอมเมนต์นะครับว่าเฮ้ยผมก็ทันพี่อะไรอย่างงี้นะครับคราวนี้เรามาดูนะครับว่าเราจะสุ่มกันได้ในเท่าไหร่นะครับเราได้เลยครับทีเดียวได้ครับลัคกี้มากครับ 1% ได้เลยนะครับนี่ครับผมนะฮะโคนันนะครับกระดาษนะครับไม่ใช่ที่นักสืบนะโคนันนันโคอะไรก็ว่าไปอ่ะตัวละครนี้ในเกมนะครับมันชื่อว่า Paper Beauty อะBroody the Goddess อะไรสักอย่างหนึ่งนะครับโอเคล็อกไปก่อนเลยนะครับแล้วเราก็จับกินเลยรีนะฮะอีโวได้นะครับนี่เป็นร่างไก่นะครับนี่ในวิดีโอที่แล้วผมลืมนะครับ10ตัวบ้าๆว่าไปนาโตะมันหาง่ายนะอันนี้หาง่ายก็จะเป็นร่างของ6ดาวเลยใช่ป่ะเป็นร่าง6ดาวเลยเว้ยเอาไปแค่นึงเพื่อ6ดาวเลยเก่งๆอยู่คราวนี้เราจับกินก่อนครับเราไม่นี่เนาะเพราะว่าเราอันนี้ไปแล้วรีวิวไปแล้วฉะนั้นเราจะไม่เราจะจับกินไปเลยนะครับเมนมะได้มาแล้วโอ้เย้โอเคผมว่าผมกินอันเล็กดีกว่าไปดูกันตัวละครนี้ว่ามันจะเก่งขนาดไหนครับ175นะครับเลเวลเห็นว่ามีสกิลด้วยนะครับเห็นว่ามีสกิลด้วยนี่นะครับเราใส่ก่อนเลยนะครับเวล175ครับท่านโฮลี่ครับมีสกิลด้วยนะครับแล้วก็วางพื้นนะใช้เงิน500ในการวางต่อ1ตัวครับดาเมจอยู่ที่ 5,350 ส่งวิโจมตี1ทีครับและระยะโคตรไกลนะครับเฮ้ย FK Star Pass เอผมคิดว่าน่าจะได้นะครับแคตตาล็อกด้วยมีทั้งหมด3ตัวนะครับบูสต์ดาเมจ 15% เท่าขึ้นไหลนะครับตอนนี้ผมมาขึ้นไหลแล้วนี่โอ้โหมันมีเบสซิ่งอ่ะโอ้โหโอ้เหมือนมีเบสซิ่งทุกคนสุดยอดมากนะครับก็ใครที่รู้เรื่องตัวละครนี้ครับอย่าลืมคอมเมนต์กันด้วยนะฮะตัวละครนี้นี่เก่งยังไงแต่ผมจำได้ว่าเคยดูอยู่นิดนึงนะตอนนั้นตอนที่มันมา5ดาวนั่นแหละนะครับผมเคยอยู่นิดนึงแล้วก็ผมจำไม่ได้แล้วแต่ว่าตัวละครนี้นะครับเก่งในออสตาร์แม่งเก่งมากคราวนี้เดี๋ยวไปดูกันว่ามันจะเก่งยังไงนะครับสำหรับ6ดาวผมว้าวตรงแม่งตีเร็วนี่แหละครับ2วิโจมตี1ทีไปดูกันครับโอเคมาดูกันเลยครับผมเหมือนมันมีเบสซิ่งจริงๆนะเนี่ยออกมาใช้เงิน500ครับโอ้โหเฮ้ยแต่วงใช้ได้อยู่เฮ้ยถ้าอยู่นะเนี่ยโอ้โหโอ้โหกระดาษครับปล่อยกระดาษตีโคตรเร็ว6,000 นะครับถ้ามีออฟไฟเนี่ยดาเมจ 12,000 นะ FK Star Pass ได้แน่นอนครับนะครับนี่คือขั้นแรกนะครับทุกคนนี่คือพอวางไปเนี่ยมันแบบเบสเลยนะยังไม่อัปเกรดเลยนะก็คือแบบนี้เลยครับคือดีมากคือดีสุดๆไปหยุดไม่อยู่เลยมันวางได้กี่ตัววางได้แค่ตัวเดียวนะครับโอเคเข้าใจได้ครับตัวละครนี้อัพได้ทั้งหมด5ขั้นนะครับผมขั้นแรกครับใช้เงิน 20,000 ครับก็ตัวละครนี้เป็นinfinite ด้วยแล้วก็เลทด้วยแล้วกันนะครับเท่าที่ดูแล้วเพราะว่าเนี่ยอัพ 20,000 ดาเมจอยู่ที่ 794,000 นะครับแล้วก็4วิโจมตี1ทีระยะ60ไฮบริดตีแอร์นั่นเองดูนะครับเป็นยังไงครับวงนะครับโอ้โหผมบอกเลยโคตรเก่งตัวละแค่ 20,000 ครับดาเมจดูดิผมแนะนำให้สุ่มเอฟคิวสตาร์พาร์ทได้แน่นอนตัวนี้ผมบอกเลยโอ้ยโฮลี่นะครับติดเทียร์แน่นอนนะครับโฮลี่เนี่ยสามารถทำดาเมจกับดาร์กเอนิมีหรือว่าท่านมืดได้นะครับซึ่งดีมากนะครับแต่วางได้ตัวเดียวเนาะก็ FK Star Pass มันก็วางแค่ตัวเดียวนั่นแหละนะครับโอเคมาดูแอนิเมชั่นกันมาตีแอร์นะครับมาตีแอร์โอ้โหหอกศักดิ์สิทธิ์แล้วตีเร็วด้วยตีแรงด้วยสุดยอดครับตัวละครนี้อ่ะต่อมาครับ 40,000 ครับดาเมจจะเป็น 1,730,000 แล้วก็ขั้นต่อมาครับขั้น 70,000 นะดาเมจอยู่ที่3ล้านครับกลมๆคือ3ล้านเลยนะฮะแล้วก็ระยะเนี่ยจาก60นะครับจะเป็น80นะครับโอริกามินะครับปิ้นนะครับดูซิเป็นไง 70,000 โอเคกว้างขึ้นดูครับเป็นไง
วู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 ระเบิดเนาะโอ้โหมันเป็นเหมือนเอากระดาษพ่นไปนะแล้วก็ระเบิดซึ่งตีโคตรเร็วผมชอบมากดีเพสมันจะสูงมากเลยนะนี่ฮะโอ้โหโคตรแจ๋วโอ้แจ๋วจริงแจ๋วจริงเยอะมากต่อมาครับผมใช้เงิน 90,000 ครับดาเมจจะเป็น 4,022,000 แล้วก็ขั้นสุดท้ายครับใช้เงิน 120,000 โอ้ตัวโคตรถูกเลยอ่ะเฮ้ยผมพูดจริงตัวแม่งถูกมากแล้วแม่งเก่งด้วยเนี่ยดาเมจอยู่ที่โอ้พูดจริงนะเนี่ย 120,000 นะครับจะเป็น 5,075,000 ครับระยะ100แอนิเมชั่นใหม่ครับชื่อว่า Origami Battlefield นะครับ Full AV เหรอไม่เว้ยโอเคตีไกลขึ้นอ๋อนี่ไงโอริกามิ Battlefield สำหรับสกิลเนี่ยนะครับผมเดาเลยนะหลังจากที่เรากดนะครับโอเคมันคือทำดาเมจทั้งวงนะเป็นนุกนะครับผมระเบิดไปเลยซึ่งผมไม่รู้นะว่าดาเมจมาประมาณเท่าไหร่นะครับแล้วคูลดาวน์ค่อนข้างนานพอสมควรนะครับวางได้ตัวเดียวนะวางได้ตัวเดียวโอเคสรุปเลยตัวละครนี้นะดีมากๆนะครับผมให้10/10เลยนะครับตัวละครนี้เคยเป็นเมตามาก่อนและมันก็ยังเป็นเมตาอยู่ถ้าเอาตัวละคร6ดาวนี้ไปเล่นนะครับเพราะว่ามันตีเร็วด้วยธาตุโฮลี่ตีกับธาตุมืดดีนะครับลงเลทได้อินฟินิตก็ได้นะครับดาเมจอัพตันนะครับใช้เงิน3เท่าไหร่เนี่ย340,000 340,000 เนี่ยอยู่ที่5,700,000นะครับทุกคน5,700,000 4วิโจมตี1ทีระยะ100นะครับโอเคคราวนี้ผมจะบูสต์ในโหมดของอินฟินิตก่อนนะครับอ่ะบูสต์อินฟินิต 250% นะครับอยู่ที่นี่ครับ20ล้านครับทุกคน20ล้านและสกิลกดนุกอีกโอ้คุณคิดดูระยะ120นี่คืออินฟินิตโหมดต่อมาเราจะมาที่เลนโหมดเลนโหมดนะครับผมก็อัพไปแค่ผมว่านะอัพแค่ขั้นเดียวก็น่าจะเรียกว่าเลนโหมดได้แล้วแหละนะครับใช่2ขั้นก็ได้นะ2ขั้นมันจะเป็นล้านหนึ่งโอเคผมเอาเป็นว่าผมขอเอาอยู่ที่ขั้นเดียวก่อนแล้วกันนะครับเผื่อมีคนวางแค่ขั้นเดียวอะไรงี้นะครับใครวางขั้นเดียวก็คอมเมนต์นะครับแต่ส่วนตัวผมว่าอัพไปหน่อยก็น่าจะดี210%นะครับผมสำหรับตัวอัพขั้นเดียวนะครับอยู่ที่2ล้านนะครับผม2,700,000ผมว่าโอเคเลยผมว่าเบรดนี้โอเคมากนะครับต่อมาถ้าเราอัพสักถ้ามีเงินนะอ่ะเอาสัก 40,000 อ่ะขั้นนี้ล่ะกี่เปอร์เซ็นต์อ่ะ 210% นะครับอัพทั้งหมด2ขั้นนะครับ6ล้านครับทุกคนเจ๋วมากนะครับแล้วก็ 70,000 เนี่ยผมว่าถ้ามีตังก็อัพได้นะครับผมรวมๆแล้วถ้าสมมติว่าเราปั๊มเงินแบบจริงๆเราให้เพื่อนกันไปก่อนแล้วเราก็ฟาร์มเงินไปนะครับผมว่าตัวละครนี้ลงเลทแบบอัพตันเนี่ยยังไงก็คุ้มยังไงก็แบบเก่งมาก1ตัวเลยมีสกิลกดด้วยนะครับอันนี้ไม่รู้จะอวยยังไงแล้วนะผมพูดจริงๆใครที่ต้องการจะสุ่มนะครับสุ่มได้เลยนะครับในตู้ Z นะครับสามารถอีโวได้ไหมอันนี้ผมไม่มั่นใจใครรู้คอมเมนต์กันทีแต่ว่าตัวละครนี้คู่ควรต่อการสุ่มมากๆใครที่เป็นผู้เล่นใหม่มองหาตัวละครโฮลี่เก่งๆนี่เลยครับตัวละครนี้เลยครับผมโคนันจากนารูโตะ6ดาวตีแอร์ได้ด้วยอัพแค่ขั้นเดียวเท่านั้นเป็นอะไรที่แบบโบเคนมากตัวละครนี้ตั้งแต่รีวิวมานานๆจะเจอตัวโบเคนทีนะครับก็นี่แหละครับเมตายาวๆสำหรับตัวละครนี้โอเคครับผมขอบคุณทุกคนนะครับที่รับชมนะครับฝากกดไลค์นะผมแล้วกดแชร์กด Subscribe ด้วยผมในวิดีโอถัดไปจะเป็นตัวอะไรก็ยืนรับชมกันด้วยนะครับแล้วก็ตัวละครนี้นะครับจริงๆมันไม่มีเบสซิ่งนะแต่ว่ามันเหมือนมีเบสซิ่งมากๆตรงที่ว่าเวลาคุณเอาขึ้นไหลเนี่ยเหมือนคุณมีปีกกระดาษเลยครับทุกคนแล้วก็จะมีเป็นกระดาษโปรยแบบนี้ด้วยนะครับซึ่งค่อนข้างสวยเลยทีเดียวนะครับผมโอเคใครคิดยังไงกับตัวละครนี้อย่าลืมคอมเมนต์นะเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับ